เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไอตอมแต้มเกมมิ่งชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Euro Truck Simulator 2นะฮะที่ทุกคนเห็นเป็นโครงรถฮีโน่500นี่เดี๋ยวเราจะเอาไปแต่งที่โชว์รูมนะครับผมอันนี้เป็นรถเปล่าๆรถเปล่าๆเดี๋ยวเราจะไปโชว์รูมเดี๋ยวเวลาแต่งออกมาแล้วมันจะหล่อเท่ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันรถแต่งมันต้องประมาณนี้ต้องขับไปศูนย์มันต้องแบบนี้นะเปล่าแต่สามช่ายยังไม่ใส่นะครับตอนนี้แต่ไปแต่งรถให้เป็นรูปเป็นร่างนะก่อนเดี๋ยวเข้าโชว์รูมก่อนนะครับยังไม่หล่อไม่เท่เลยตอนนี้เอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงโชว์รูมเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่รูปไขควงนะครับผมเพื่อที่จะเข้าไปแต่งรถในโชว์รูมมาดูกันว่ารถฮีโน่วิกโต้500คันนี้จะหล่อเท่สักแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโชว์รูมรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกเราจะแต่งอะไรก่อนก็แต่งหน้ารถก่อนนะตอนนี้จะมีแต่โครงนะฮะมีแต่โครงสายไฟระยิบระยับยงใยเป็นมั่วไปหมดฮะตอนนี้อะไรก็ยังไม่ได้ต่อนะครับผมเอาหน้ารถก็เดิมๆเนาะอันนี้อ้าวอันนี้เริ่มนะอันนี้เริ่มนะ ไปเจอแบบเดิมแบบนี้ก็ได้เพิ่มมาเลยเครื่องยนต์ โอเคเราก็เริ่มไปทีละนิดนะครับผมอันนี้คืออะไรอ๋อสีสันของรถเดี๋ยวเราไปทีละขั้นตอนแต่งอันนี้ก่อนดีมั้งเนาะแต่งพวกส่วนที่เหลือก่อนแต่งพวกหน้ารถพวกอะไรก่อนนะครับผมเราจะแต่งส่วนหัวก่อนเราแต่งส่วนหัวก่อนนะครับเดี๋ยวมันมีเกียร์แบบดูก่อนขอดูก่อนนี่เป็นไฟประมาณนี้พอได้อยู่มั้งก็หล่อเท่ๆมั้งเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกันอันนี้คืออะไรอันนี้อันนี้เป็นภายในรถนะครับผมภายในรถก็จะมีตู้ลำโพงดอกลำโพงชุดใหญ่เลยฮะชุดเครื่องเสียงนะครับผมมันก็จะมีสีให้เลือกนะอันนี้ที่เจ้าของม็อดนะเขาได้ตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาใหม่นะครับทางเจ้าของม็อดได้ตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ก็คือตัวนี้เดี๋ยวเราจะเป็นสีดำแล้วกันเนาะมันคลาสสิกดีทีนี้เราจะมาแต่งกระจกนะครับผมกระจกอันนี้ก็เท่ดีนะเนี่ย แต่เรายังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะมากระจกอันนี้ก็แจ๋วดีนะผมเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีกี่แบบไม่มีอะไรเลย ก็ใส่กระจกแบบเยอะๆเหมือนเดิมนะครับ
ใส่ชื่อเราลงไปใส่ชื่อเราลงไปทอมรถคันนี้เป็นของเราเราก็ต้องใส่ชื่อเรานะครับต่อไปนะมันจะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับตอนนี้ช่วงล่างก็แต่งเติมพอสมควรแล้วเดี๋ยวเอาทีละอย่างทีนี้มาช่วงกลางรถจะเป็นป้ายหน้านะครับป้ายหน้าฮีโร่เราจะแต่งออกแบบสแตนเลสโครเมียมเลยก็ได้นะสวยกว่าอันนี้น่าจะซ้อนตุ๊กตานะครับของแต่งเราก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้เราจะแต่งแบบใสๆเลยนะไม่ต้องอะไรมากมายแต่งแบบสีขาวออกโทนขาวไปเลยนะครับตาฮีโร่ดีกว่าเนาะโอ้มีดาวมี5ดาวด้วยจะชัดกว่านะครับคืออะไรโอเคนี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเลือกแบบนี้น่าจะโอเคนะกับแบบที่2แบบ3แบบ4ไม่สวยนะครับโอเคต่อไปแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนะเราก็ไล่ดูว่าอันไหนมันสวยนะครับนี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วไหมล่ะหน้ารถดูก่อนมีให้เลือกอยู่มีให้เลือกนะครับ เอาแบบนี้ก็ได้มั้งมาถึงโอ้ยหน้าสุดยอดเลยตัวนี้เดี๋ยวสี อันนี้คืออะไรอ๋อใส่ที่ครอบไฟนะครับใส่ที่ครอบไฟอันนี้เสาอากาศหรือเปล่าหรือเป็นสปริงเอาไว้ด้านในนะเอาสปริงไว้ด้านในหรือไว้ด้านนอกสปริงไว้ด้านในก็ดีนะครับตัวนี้ถ้าไว้ด้านนอกมันจะสวยไหมโอเคไหมมันเอาไว้ด้านในดีกว่านะครับซ่อนไว้โอเค ช่วงล่างของด้านหน้านะฮะช่วงล่างของด้านหน้าเราจะแต่งเป็นแบบไหนดีเราชอบแบบติดพื้นติดพื้นดีกว่านะแต่มันแปลกตรงสีนี่แหละฮีโน่มีป้ายทะเบียนไหมเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เขาให้ใส่อะไรนี่งงใส่ป้ายทะเบียนบ้างตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเจ้าตัวฮีโน่วิกโต้500ด้านหน้าก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มรอปรับใหม่อันนี้เขาใส่ป้ายทะเบียนเนาะเดี๋ยวกดออกก่อนไม่แน่ใจละอันนี้ไม่ใส่ก็ได้มั้งโอเคโอ้บังฝุ่นบังลมเดี๋ยวอันนี้เราจะใส่ไม่ใส่ดีใหญ่ไปมากอันเนี้ยบางฝนเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าใส่ดีไหม
ถ้าใส่มันจะสวยไหมนะครับก็พอได้อยู่นะโอเคนะครับใส่แค่นี้ก็พอแล้วสีล่ะสีเป็นยังไงอ๋อโทนสีเราก็เปลี่ยนโทนสีให้กับคืนเหมือนเดิมโทนไหนแล้วทีนี้กลับมาโทนเก่ามันนี่เริ่มหล่อแล้วครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเริ่มหล่อแล้วตอนนี้เริ่มโอเคเริ่มโอเคแต่งต่อนะครับผมป้ายทะเบียนได้ใส่ก็ได้เนาะทีนี้อ๋อมันได้ใส่เสาสปริงนะครับใส่ก็ได้ใส่ไว้ตรงนี้แหละเสาสปริงแล้วก็อันนี้ตรงนี้มันจะเป็นสีทำไมเป็นสีอ่ะไม่เป็นโครเมียมทั้งหมดล่ะไม่เป็นเอาแบบไหนดีโอ้เลือกยากเธอเกินหลายใจแล้วโทนไหนโทนนี้อันนี้ก็ได้ละมั้งโทนนี้ก็ได้มั้งอันนี้ยังไม่ใส่คืออะไรอ๋อที่จับโอเคใส่ไปเรื่อยๆเราจะให้มันเป็นโครเมียมสแตนเลสทั้งหมดนะฮะน่าจะสวยดีใส่ลายไหมลายเอ็นซีเอาลายพยาเอ็นซีแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นที่จับประตูนะครับผมนี่สวยกว่าทีนี้อันนี้ก็จะเป็นอะไรกระจกเหรอใส่ไปเยอะใส่ไปเถอะนะครับเหมือนมันใส่ไม่ครบยังไงไม่รู้นะเหมือนของมาไม่ครบนะฮะท่านทุกคนเหมือนมันจะดูโล่งๆยังไงไปนะมันต้องมีอะไรขาดดิตรงเนี้ยมันจะขาดขนาดนั้นล่ะมันต้องแต่งก็ถึงว่ามันจะขาดได้ยังไงเพราะว่าเรากดหายังไม่หมดเลยเมื่อกี้นี้มันไม่น่าจะขาดไม่จะแต่งได้หมดนะครับผมเดี๋ยวเราหาก่อนเอาลายไหนดีโอเคลายนี้เท่อ๋อลายนี้เท่กว่าเดี๋ยวเราเลื่อนหาทีละอย่างปุ๊บมาแล้วประตูมาแล้วก็ถือว่าครบพอสมควรนะครับประตูเรามาแล้วโอเคนี่ได้ทั้งประตูทั้งที่เหยียบแล้วก็ไล่ลงมาเลยนะครับใส่ลวดลายไหมใส่ก็ได้ใส่ไปเถอะไม่เสียหายอะไรโอ้โหลวดลายใส่เพื่อออันนี้คืออะไรอย่างนี้หน่อยสิรถเราก็เริ่มเทแล้วเป็นพยาอินทรีย์แล้วเราโอ้โหมีโอ้ครบเลยครับชุดแต่งบอกตรงว่าครบมากครับชุดแต่งคันนี้ซื้อมาคุ้มนะฮะบอกตรงใครสนใจมอดรถตัวนี้ก็
ทักทายกันได้นะครับผมหรือติดต่อเจ้าของม็อดได้โดยตรงติดต่อเจ้าของม็อดได้โดยตรงเลยนะครับโอ้ยครบหรือยังเนี่ยน่าจะยังไม่ครบแหละไล่ไหมไล่ไหมไล่ไล่ไปทีละอย่างไล่ทีละอย่างนะครับโอเคน่าจะครบมาอันสุดท้ายก็ได้ละทีนี้เรามาไล่ตัวนี้กันนี่ก็มีแล้วมีแล้วใส่แล้วใส่เรียบร้อยก็ถือว่าใส่หมดแล้วนะครับถือว่าใส่หมดแล้วนะโอเคนะครับนี่แต่งเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ล้อครับเหลือแต่ล้อมอดรถคันนี้วิ่งรับงานได้ปกตินะครับผมแต่งเท่มากสุดยอดสุดยอดแต่งแบบเท่นะครับผมน่าจะเท่แล้วอันนี้ล้อเป็นล้อแบบเดิมๆไหมเอาล้อแบบไหนดีให้เราอันนี้แล้วกันโอเคก็นี่ครับหาก่อนคิดว่าน่าจะลงไม่หมดนะลงม็อดไม่หมดแน่เลยนะครับน่าจะเหลืออันไหนหนึ่งอ่ะน่าจะเหลือแต่ลงม็อดไม่หมดเชื่อว่าลงม็อดไม่หมดน็อตน็อตน็อตเหลืออันนี้อันนี้จะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับจะใส่แบบนี้ก็ได้เนาะใส่ท่อไหมเราเอาล้อออกเดี๋ยวนะไปตรงนี้ก่อนเราเอาล้อโซนกลางออกนะครับเอาล้อโซนกลางเราใส่ท่ออย่างเดียวเลยเอาล้อโซนนี้ออกใส่แต่ท่อให้มันมองเห็นพอชัดๆนะครับผมใส่ท่อใหญ่เวลาเวลาเนี่ยโอเคตรงนี้มันอ๋อมันมีอะไรให้แต่งเยอะแล้วนะข้างหลังเนี่ยโอ้ยใส่ท่อด้วยนะครับมันมีท่อให้เปลี่ยนเราชอบท่อคู่นะครับท่อคู่ตรงนี้ก็สุดยอดไหมล่ะบอกแล้วมีทีเด็ดครับเนี่ยนานทีเด็ดสุดๆเดี๋ยวอันไหนเท่กว่าครับทีเด็ดคืออะไรตู้นี่เหรอเหลือนี่ใส่นี้ก็ได้ทีเด็ดกว่าอันนี้ทีเด็ดอันนี้คืออะไรอ๋อมันแต่งได้มันแต่งได้ทุกคนเพราะว่าคราวที่แล้วเราไม่ได้แต่งช่วงกลางนะครับช่วงกลางรถไม่ได้แต่งนะฮะคราวที่แล้วที่เอาออกวิ่งใหม่ๆนะครับคันนี้ไม่ได้แต่งเลยช่วงกลางแต่อันนี้มันชุดแต่งเขาจัดเต็มมากครับขอบอกดูครับจะแบบไหนเอาโครเมียมดีกว่าสวยดีครับเท่ น่าจะได้แล้วมั้งอ๋อเหลืออีกจุดหนึ่งคือจุดนี้จุดตรงนี้อ๋อจุดตรงนี้คือเป็นจุด
จุดเชื่อมต่อโอเคน่าจะได้หมดแล้วโซนนี้น่าจะหมดยังรอนะครับผมโอ้โหบอกแล้วมีทีเด็ดใส่ถ้อยไหมโซนนี้ไม่ได้ท่อไม่ได้ฝั่งเดียวท่อใส่ได้ฝั่งเดียวนะครับก็เปลี่ยนป้ายทะเบียนแล้วกันฮิโน่ป้ายทะเบียนนี่ไงอุดรธานีป้ายทะเบียนอุดรธานีแต่งได้ไหมตรงนี้อ๋อแต่งไปแล้วเหลือตรงนี้ยังไม่ได้แต่งนี่มันยังมีช่วงต่อพ่วงอีกนะครับนี่เป็นโครเมียมอีกแล้วสแตนเลสทั้งคันสวยครับคันนี้ที่เด็ดบอกเลยใครไม่ได้ดูคลิปนี้พลาดแล้วนะฮะถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมจัดมอดคันนี้ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าเจ้าของมอดรถคันนี้เขาโมใหม่เพิ่มเติมอัปเกรดของแต่งรถเยอะมากครับวิ่งได้ตลอดชีพนะคันนี้เผื่อเจ้าของมอดเขามีเวลาอัปเกรดเครื่องอะไรต่างๆนะครับขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเขาจะแจ้งทางเพจ Facebook เองนะครับผมหรือจะแจ้งในช่อง YouTube เองเราก็พยายามติดตามเอานะฮะส่วนใครที่สนใจมอดรถ Hino Victor 500คันนี้ตัวนี้สอบถามกันเข้ามาใต้คลิปได้นะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้เดี๋ยวจะบอกเจ้าของมอดนะเดี๋ยวจะบอกเจ้าของมอดให้ไปคุยกับเจ้าของมอดได้นะครับผมอันนี้แต่งเรียบร้อยช่วงล่างอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวล้อแต่งล้อกันแต่งมันเสร็จซะเอาล้อเหมือนกันหมดนี่แหละเหลือแต่ล้อครับอย่างอื่นเสร็จมาแล้วของฮีโน่เหรอของฮีโน่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นี่คืออะไรอ๋อไม่ได้เดี๋ยวมันเด้งแต่งตามสไตล์แล้วกันพวกล้อพวกยางนี่มันยังมีม็อดที่เหลือนะครับแต่ว่าผมใส่น่าจะใส่ม็อดมาไม่หมดนะเหลือเยอะมากม็อดที่ยังใส่ไม่หมดเพราะว่ามันจำไม่ได้ว่าใส่ม็อดอะไรลงไปบ้างนะเดี๋ยวเผื่อใส่ผิดใส่ถูกนะตัวเกมมันอาจจะเด้งได้นะครับถ้าเราใส่ผิดนิดเดียวไม่ได้นะอันนี้ใช่ไหนนะเมื่อกี้เนี่ยงงเลยไม่รู้ใส่ไหนไม่รู้นี่เดี๋ยวดูนี่ก่อนสแตนดาร์ดสีดำมีเหมือนกันไหมนี่มันสแตนดาร์ดสีดำไงทำไมไม่เหมือนกันวะงงเลยทั้งเราน็อตน็อตก็น็อตเหมือนกันทำไมใส่ไม่เหมือนกันหรือว่าลืมที่ครอบนะครับใส่ที่ครอบเหรออ๋อถึงว่าเราลืมอะไรลืมที่ครอบแต่ว่าตรงนี้เราจะเอาให้มันโครเมียมหมดเลยนะฮะตรงนี้นี่สวยดีแจ๋วป้ายทะเบียนอุดรธานีนะครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วโมรถเรียบร้อยแล้วท่อเหรอแต่งท่อใหม่ก่อนนะเดี๋ยวขอเอาโอเคขอท่อนี้แล้วกันโอเคครับเราพอเราแต่ง
รถเป็นที่พอใจเรียบร้อยนะครับแต่งเป็นที่พอใจเรียบร้อยเราก็กดคอนเฟิร์มออเดอร์เงินเราเยอะไงเดี๋ยวมาดูกันมาชมกันก่อนยังสวยเลยนะครับฟังเสียงหล่อไหมครับท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเป็นไงบ้างถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับติ้งติ้งติ้งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมในคลิปต่อๆไปของช่องของผมด้วยนะครับผมจะทำคลิปดีๆมานำเสนอเพื่อนๆแน่นอนครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนแล้วกันโมรถใหม่นะครับอวดก่อนขออวดก่อนมุมไหนดีมุมกล้องสวยๆนะครับผมรถใหม่สวยๆจำๆอย่างนี้มีที่นี่ที่เดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นอีก1ไลค์1แชร์1กำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมกันทุกทั่วหน้านะครับผมเป็นการดูแบบเพลินสนุกคลายเครียดผ่อนคลายจากการทำงานนะครับผมก็สำหรับเพื่อนพี่น้องที่ไม่มีเวลาเล่นก็ผมก็จะเล่นให้ดูทุกวันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมฟาร์มเกมขับรถส่งของนะครับแล้วก็จะมาโมรถให้ดูพอได้รถใหม่มาก็จะมาแต่งให้ดูอย่างนี้นะฮะแต่งให้ดูไปทีละคันทีละคันสำหรับรถใหม่พอดีแตรสามช่ายยังไม่ได้ใส่นะครับผมไอตาฮีโน่ที่มันเป็นสีแดงเนี่ยอาจจะใส่ผิดนะมันก็มีให้แต่งหลายๆอย่างครับแต่งเยอะมันก็ลายตานะโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปโมรถแต่งรถที่โชว์รูมในวันนี้คลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ